คือไม่สามารถหยุดใช้ได้เลยเพราะว่ามันดีมากๆเป็นยาแต้มสิวที่ติดเฟเวอร์เรททุกปีว่ามันดีได้ภายในคืนเดียว450 ml อ่ะพิมใช้ได้เป็นปีเลยนะคือถ้าอาหารเสริมที่สุดในปีนี้ก็พิมก็ยกให้ตัวนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะแล้วก็มากับคลิปที่สุดของปีในหมวดสกินแคร์นั่นเองนะคะนี่กำลังจะทยอยลงนะคะวันนี้มาในหมวดสกินแคร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นเมคโอเมคอัพอะไรก็ว่ากันไปที่สุดของปี2023นะคะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่สุดของสกินแคร์ในปี2023ของพิมมีอะไรบ้างนะคะมาพูดถึงเรื่องของผิวหน้ากันก่อนนะคะ2023ขอรีแคปผิวหน้าตัวนิดนึงว่าเป็นยังไงผิวหน้าในปีนี้ของพิมก็จะมีความจริงก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีสิวขึ้นบ้างมีสิวแพ้ขึ้นบ้างเพราะว่าปีนี้ต้องบอกเลยว่าได้ลองสกินแคร์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทำงานเยอะมากแล้วออกงานเยอะมากนะคะก็จะมีบางช่วงที่อาจจะมีสิวแพ้ขึ้นมานะแต่ว่าแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีสิวขึ้นมานะช่วงปลายปีนี่แหละแต่ว่าส่วนมากนะคะก็คือผิวค่อนข้างโอเคแล้วปีนี้นะรู้สึกว่าผิวค่อนข้างชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะความมันก็น้อยลงนะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าใช้อะไรบ้างจะขอมาเริ่มจากสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าปีนี้จะใช้แล้วก็ดีแบบงงๆนะคะเป็นตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้คือรีจูรันนะคะรีจูรันในปี2023ที่เขาฉีดหน้ากันแต่ว่าอันเนี้ยมันมาในแบบว่าเป็นเซรั่มนะคะ Turnover Ampoule Dual Effect นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นที่มันดีมากๆแล้วพิมแปลกใจมากๆเพราะว่ามันดีได้ภายในคืนเดียวข้ามคืนเลยทุกคนพิมหมาได้ใช้โดยบังเอิญเพราะว่าได้ไปทริปกับครอบครัวแล้วพี่สาวซื้อมาพอดีนะตัวเนี้ยพี่สาวพิมฝากเพื่อนซื้อจากเกาหลีโดยตรงซึ่งตัวเนี้ยพอใช้ไป1คืนแล้วอีกวันนึงอ่ะหน้าตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความใสงงมากใสวาวมากแล้วก็คือลิตรีจูรันที่เราเห็นรีวิวกันเวลาเขาฉีดหน้ามันจะมีความเป็นแบบหน้าใสใสวาวๆนะคะหน้าผากสะท้อนแสงอะไรเงี้ยตัวนี้มันสามารถช่วยได้แต่โอเคเอฟเฟกต์มันอาจจะไม่ได้เท่าการฉีดลิตรีจูรันเนาะแต่ตัวนี้คือแบบงงมากว่าทำไมทำได้ดีขนาดนี้ตื่นเช้ามาแล้วก็หน้าใสเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยตัวนี้คือลองใช้ครั้งแรกแล้วก็รู้เลยว่าต้องเป็น2023 favorite ของพิมแน่นอนนะคือมันดีมากๆเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าพิมใช้แล้วไม่แพ้ปกติพิมจะไม่ค่อยใช้โปรดักต์อะไรพวกนี้ใหม่ๆหรือว่าแบบค่อนข้างเป็นกระแสนะพิมแพ้ง่ายไงแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้แล้วมันดีมันเลิศมันซึ้งมากๆอันนี้จะเรียงลำดับจากความชอบไปเลยเนาะก็มาเป็นที่ตัวนี้ค่ะทุกคนชิวอูเอมูระนะคะตัวนี้จะเป็นเคนซิ่งออยล์นะคะซึ่งปีที่แล้วอะตัวนี้ก็ติดเฟเวอริตนะและพิมเพิ่งใช้หมดนะเท่ากับว่า450 ml อะพิมใช้ได้เป็นปีเลยนะอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับหน้าแต่ละคนหรือว่าความใช้บ่อยใช้น้อยใช้เยอะนะคะแต่ว่าสำหรับพิมอะพิมเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากนะทุกคนแต่ตัวนี้บีบออกมาปั๊ม2ปั๊มก็คือล้างได้ทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วปีนี้คือเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็น150 ml นะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทและตัวนี้ก็คือ 4,000 กว่าบาทนะคะจริงๆแล้วอะราคามันพูดออกไปมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพงนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้ที่พิมแต่งหน้าบ่อยแล้วพิมใช้มาเป็นปีอะพิมถือว่ามันคุ้มมากๆเลยนะที่เขาดีงามเพราะว่าเขาล้างเครื่องสำอางได้หมดจดจริงๆแล้วมันไม่แสบตาเลยค่ะทุกคนคือเคนซิ่งออยล์ตัวนี้เขาจะบีบออกมาแล้วก็ใช้ตอนหน้าแห้งๆนะคะวนนวดบริเวณเมคอัพไปนะคะวอเตอร์พรูฟก็สามารถล้างออกได้ง่ายๆเลยนะแล้วตรงบริเวณตามันไม่แสบแล้วมันไม่เป็นฝ้าค่ะทุกคนคือแบบมันดีมากๆจริงๆอ่ะตัวนี้ออกมาใหม่เลยในปีนี้เขาจะมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะแล้วกลิ่นเขาก็จะดีมากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์นะคะตัวนี้ดีมากๆชอบมากๆนะคะไอเทมที่ติดตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็มาในปีนี้อีกนะซึ่งปีหน้าต่อไปก็จะใช้แน่นอนนะคะดีมากๆมาที่ตัวต่อไปนะคะอันนี้จะมาที่แบบราคาน่ารักน่ารักแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย L'Oreal Revitalizing Lip Hyaluronic Acid นะคะ 1.5 Hyaluron Serum ซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถกดทางขวามือบนของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะว่าพิมมีรีวิวเต็มๆแล้วอันนี้คือใช้หมดไปแล้วแล้วก็มีตุนไว้อีกนะตัวนี้หลักๆเลยเขาจะให้ความชุ่มชื้นนะคะเขามี Hyaluron 1.5% เลยนะคะซึ่งจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันจะเติมเข้าไปถึงชั้นผิวของเราได้เลยนะคะมันทำให้เรามีความผิวชุ่มชื้นจากภายในนะแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะเป็นสกินแคร์เหมือนเป็นสกินแคร์แบบสามัญประจำบ้านอ่ะเพราะว่าเขาให้ความแบบชุ่มชื้นได้ดีจริงๆหน้าเราจะดูอิ่มฟูขึ้นมาเลยอ่ะคือพิมอาจจะชอบใช้หลังจากที่พิมมาสก์หน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องมาร์กไปด้วยเลยละกันตัวนี้ก็จะเป็นเฟเวอริตของพิมนะคะชีนมาร์กจากบูสต์นะคะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ29หรือว่า39นะคะแล้วก็1แถม1คือปีนี้เป็นปีที่พิมมาร์กหน้าบ่อยมากๆแล้วก็
จะใช้2ตัวเนี้ยคู่กันคือพิมพ์เป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่มั้ยฉะนั้นเวลาที่พิมพ์มาร์คหน้านะคะพิมพ์ก็จะใช้ชีทมาร์คเนี่ยแปะลงบนหน้าไปก่อนสัก 15-20 นาทีตามเวลาของเขาเนาะแล้วเราก็นวดๆๆๆหลังจากนั้นนะคะพิมพ์ก็จะแกะมาร์คออกนะคะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยลูบหน้าประมาณแบบ 2-3 ครั้งหลังจากล้างเสร็จพิมพ์ก็จะมาเติมความชุ่มชื้นอีกรอบนึงด้วยตัว L'Oreal ตัวนี้นะซึ่งจะบอกว่าผลลัพธ์มันดีมากๆเพราะว่าหลังจากที่พิมพ์ทั้งมาร์คแล้วก็เติมความชุ่มชื้นด้วยไฮยาเนี่ยมันทำให้หน้าของพิมพ์มันมีความมันน้อยลงทุกคนเหมือนหน้าผิวภายในของเราอ่ะมันมีความชุ่มชื้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการผลิตน้ำมันออกมามันก็จะแบบน้อยลงนะพิมพ์ชอบมากๆเลยแล้วก็ทำให้หน้าใสหน้านุ่มนะพิมพ์มาร์คหน้าทุกวันเลยทุกคนปกติอ่ะพิมพ์ซื้อของเขาอ่ะมัน1แถม1พิมพ์ซื้อมาติดตู้เย็นไว้แบบ40แผ่นเลยอ่ะต่อมาในเรื่องของสิวบ้างนะคะปีนี้โปรดักต์สิวที่พิมพ์ได้ใช้เราก็ค่อนข้างว้าวเลยก็คือจากแบรนด์ดีๆเลยค่ะทุกคนแบรนด์ดีๆอ่ะเขาจะเป็นแบรนด์ที่ออกโปรดักต์เกี่ยวกับสิวเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีการทดสอบทั้งการแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะซึ่งโปรดักต์ที่ติดเฟเวอริตของพิมพ์จะเป็นตัวเซรั่มสิวตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแต้มสิวตัวนี้นะตอนนั้นพิมพ์มีความแพ้เครื่องสำอางใช่ไหมสิวขึ้นนะคะแล้วพอพิมพ์ใช้ตัวนี้อีกวันนึงตื่นขึ้นมาคือสิวผดมันยุบเลยแล้วแบบมันหายไปเลยนะแล้วมันให้ความชุ่มชื้นได้ปกติโปรดักต์สิวนะคะมันจะมีความแบบค่อนข้างแห้งเนาะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นได้นะคือเมื่อไหร่ที่พิมพ์รู้สึกว่าสิวพิมพ์ขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยคันยุบยิบแล้วอีกวันนึงต้องเป็นสิวขึ้นแน่เลยหรือว่ารู้สึกเลยว่าวันนี้แต่งหน้าเยอะแต่งหน้านานอาจจะมีสิวผดขึ้นพิมพ์ใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ไปนะคะคืออีกวันนึงคือผิวหน้ากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเลยพิมพ์อาจจะถูกกับเขานะมันเลยแบบดีมากๆขนาดนี้นะแล้วทุกคนราคาเขาไม่แพงเลยตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทนะคะถ้ามันดีมากๆจริงๆกับแบรนด์เนี้ยพิมพ์แนะนำเลยว่าใครที่แบบเป็นสิวแล้วอาจจะแบบงบจำกัดอะไรเงี้ยสามารถใช้ดีๆได้นะคะมันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวนะคะซึ่งเขาบอกว่ายุบภายใน24ชั่วโมงนะซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ยุบได้จริงๆค่ะทุกคนก็คือแต้มลงไปบนหัวสิวได้เลยนะคะพิมพ์แต้มแล้วแบบอีกวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หายไปจริงๆอ่ะพูดถึงเรื่องสิวตัวนี้จะไม่ติดไม่ได้เพราะว่าติดมาทุกปีเลยนะคะนี่นั่นก็คือ Peely Anti Acne Gel เป็นยาแต้มสิวที่ติด favorite ทุกปีน่าจะติดมาประมาณ3ปีแล้วนะคะคือใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นสิวแบบเห่อเยอะๆจนตอนนี้พูดง่ายๆว่าพิมพ์ใช้มาเยอะมากจริงๆคือต้องมีติดบ้านอ่ะตัวเนี้ยเขาก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันหรือว่าสิวอะไรก็ตามรอยดำรอยแดงอะไรใดๆนะเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่ช่วยในการลดเรื่องรอยด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนถ้าสมมติเทียบกันนะตัวเพลลี่จะมีความอ่อนโยนกว่าเพราะว่าบางทีดีๆพิมพ์แต้มลงไปสิวโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีความแสบๆยิบๆ บางทีเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ตัวเพลลี่อ่ะคือใช้มาแบบ 20-30 หลอดแล้วก็คือน้อยมากที่จะมันจะมีความยิบแล้วมันก็ทำให้สิวยุบได้ภายในแบบ1วัน1คืนจริงๆพิมพ์มาขายเพลลี่ตลอดในไอจง IG คือขายให้ตลอดเพราะว่ามันดีมากจริงๆแล้วตัวนี้ก็ประมาณแบบ200กว่าบาทนะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากจะหาเจลแต้มสิวพิมพ์แนะนำทั้ง2ตัวเลยนะก็ลองดูนะคะ2ตัวนี้คือดีมากๆเหมือนกัน Kill Dark Spot นะคะคือไม่สามารถหยุดใช้ได้เลยเพราะว่ามันดีมากๆตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของรอยดำรอยแดงรอยสิวต่างๆนะแล้วก็เนื้อของเขาจะมีความอ่อนโยนมากๆนะคะเวลาพิมพ์ใช้พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ใช้ก่อนนอนพออีกวันนึงตื่นมาหน้าพิมพ์จะมีความใสเลยทุกคนมันจะมีความอิ่มฟูอิ่มน้ำให้ความชุ่มชื้นได้นะคะอย่างที่บอกนะว่าปีนี้พิมพ์จะเน้นในเรื่องของความเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนาะซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยแล้วพอพิมพ์ใช้ไปเรื่อยๆรอยแดงต่างๆของพิมพ์หรือว่ารอยดำของพิมพ์มันก็ค่อนข้างลดเลือนลงนะคะคือปีนี้ใช้ตัวนี้มาเป็นขวดที่3แล้วนะคะแล้วเนื้อของเขาบางเบาด้วยค่ะทุกคนคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเป็นแบบเนื้อน้ำหนาเซรั่มนะคะมาที่ตัวนี้นะคะ Estee Lauder Advanced Night Repair Less Kill Solution นะคะตัวนี้เขาก็ออกมาใหม่ในปีนี้เนาะซึ่งตัวนี้เขาจะออกมาเพื่อสำหรับคนที่ทำหัตถการบ่อยๆหรือว่าคนที่แบบไปทำเลเซอร์แล้วพอทำเสร็จหน้าเราจะมีความแดงๆร้อนๆหรือว่ามันจะมีความระคายเคืองนะคะตัวนี้เขาจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ทุกคนคือหลังเวลาพิมพ์ทำพิโคหรือว่าพิมพ์ไปฉีดหน้ามาแล้วพิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าพิมพ์มันเจ็บมันระบมอะไรเงี้ยพิมพ์จะชอบใช้ตัวนี้นะคะเพราะมันทำให้หายแดงได้ขึ้นดีมากจริงๆคือพิมพ์เคยมีช่วงนึงที่พิมพ์ไปทำหน้ามาใช่ไหมแล้วข้างในอ่ะมันมีความร้อนทีเนี้ยพิมพ์มาใช้สกินแคร์ที่มันมีความผัดเซลล์ผิวอ่ะหลังจากนั้นอ่ะทุกคนหน้าพิมพ์แดงแบบแดงมากๆเลยมันแดงไปครึ่งหน้าแดงจนเรากลัวพิมพ์เลยไปล้างหน้าเสร็จแล้วพิมพ์ก็มาใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนพอหลังจากใช้ตัวนี้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหน้าก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะเกือบหน้าพังไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้คือช่วยชีวิตได้จริงๆนะในเรื่องของลิปมันนะคะตัวนี้เลยชูอิมูระคือที่ชอบเพราะว่าตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งราค
ค่ะทุกคนแพคเกจจิ้งเขาจะมีความแบบเท่ๆนะหยิบขึ้นมาใช้ก็คือเท่คุณผู้ชายที่แบบปากแห้งๆแต่ว่าไม่อยากจะใช้ลิปที่มันมีสีสันฉูดฉาดสามารถนะคะตัวชูอูอิมูระแล้วคือตัวเนื้อของเขาก็จะมีความเป็นสีดำแบบนี้เลยทุกคนคือมันดูดีมันสวยมากแต่ว่าสีดำแบบเนี้ยเวลาทาลงไปบนปากไม่ใช่ว่าทำให้ปากเรามีความดำนะไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือแบบใช้ทุกคืนจริงๆต่อมาจะหมดแล้วนะคะมาในเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมในปีนี้นะคะที่ติดเฟเวอริตเราก็ทำคลิปไปแล้วก็คือตัวนี้เลยทุกคนโซออร่าไวโทไอวีพลัสนะคะคือตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมที่ทำให้ผิวของเราอ่ะมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นคือตัวนี้เขามาจากออร่าแบงคอกคลินิกนะคะตัวนี้เขาพัฒนามาจากตัวดริปผิวนะที่เป็นตัวดังของทางออร่าแบงคอกคลินิกนะคะแล้วก็มาทำให้เป็นในรูปแบบเม็ดนะซึ่งมันก็จะมีความสะดวกกว่าโดยที่เราแบบไม่ต้องเดินทางไปคลินิกเลยแล้วก็อาจจะไม่ต้องเจ็บตัวสำหรับใครที่กลัวเข็มเนาะตัวนี้ที่มันดีมากๆแล้วพิมก็ป้ายยาให้คนรอบข้างพิมตลอดเลยนะคะเพราะว่าพิมมากินไปแค่ประมาณแบบ1อาทิตย์อะพิมรู้สึกถึงความกระจ่างใสของผิวพิมเลยแล้วมันก็ดูมีความมีออร่ามากขึ้นนะคะกินไปเรื่อยๆก็คือผิวค่อนข้างแบบสว่างมากขึ้นนะแล้วก็ผิวพิมอะทนแดดมากยิ่งขึ้นนะคะพิมชอบมากๆเลยคือถ้าอาหารเสริมที่สุดในปีนี้ก็พิมก็ยกให้ตัวนี้นะคะอันนี้กระปุกที่3แล้วก็หมดเมื่อเช้าเลยนะคะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะคะกระปุกที่3หมดไปเรียบร้อยแล้วนะพิมกินวันละ2แคปซูลนะคะตอนท้องว่างตอนเช้าตื่นมาแล้วก็คือกินไปเลยต่อมานะคะตัวสุดท้ายแล้วนะก็คือตัวนี้เลยทุกคนโปรไบโอติกนะคะตัวนี้คือ by Dutch Mill Dutch Mill ที่เป็นนมเปรี้ยวนั่นแหละทุกคนคือโปรไบโอติกกับปกติเขาจะอยู่ในโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวนะคะแต่ว่าพวกนั้นอ่ะบางทีเราเก็บไว้ได้ไม่นานเนาะบางทีแบบแช่ตู้เย็นแล้วก็คือหมดอายุอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นรูปแบบซองมันจะค่อนข้างเก็บได้นานนะคะอันนี้เก็บได้2ปีเลยนะคือปีนี้พิมเป็นติ๊กต็อกเกอร์เนาะก็คือกินส้มตำนะคะแล้วก็บางทีลูกค้าเข้าหรือว่าเราต้องกินส้มตำบ่อยๆอะไรเงี้ยเราต้องกินนู่นกินนี่บ่อยๆพิมก็อยากรักษาสุขภาพนะคะก็บางทีมันมีความแบบอึไม่ออกบ้างหรือว่าท้องเสียบ้างหรือว่ารู้สึกว่าภายในมันอาจจะแปรปรวนหลังจากที่เรากินของแซ่บไปอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้สามารถที่จะทำให้การขับถ่ายพิมดีขึ้นได้มากๆเลยนะแล้วคือด้วยความที่ซองเขาเป็นซองเล็กๆค่ะทุกคนแล้วข้างในอ่ะเขาก็จะเป็นผงๆเนาะมันก็กินง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเยอะมากจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินยากมันกินลำบากข้างในมันมีแบบไม่ได้เยอะมากค่ะทุกคนมันเป็นปริมาณที่เขาคงคิดมาแล้วแหละว่ามันโอเคสำหรับร่างกายของเราถ้าเรากินเยอะมากไปฝืดไปมันก็ไม่ได้ดีเนาะตัวนี้สามารถกรอกปากได้เลยนะคะรู้สึกว่ามันมีรสชาติแบบนมๆนิดนึงแล้วก็หวานๆนิดนึงแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะใครที่เป็นคนธาตุหนักอึไม่ออกก็สามารถที่จะกินได้นะคะแล้วตัวนี้สิ่งที่พิมชอบเลยคือพิมอ่านข้อมูลของเขาแล้วเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายใช่ไหมเขาก็จะทำให้น้องอึของเรามันมีความนุ่มขึ้นนะคือปกติพิมเป็นคนที่อึทุกวันอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของแบบอึบาดตูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่พิมรู้สึกว่าพิมอึไม่ออกแล้วแค่1วันอะมันก็ทำให้แบบเวลาอึคือแบบบอกตรงๆเลยว่าเลือดไหลพอเลือดไหลแล้วมันเจ็บมากเราก็ไม่ได้อยากจะอึทุกคนแล้วมันทรมานมากๆอะแต่กินตัวนี้จริงๆพอพิมอ่านเอ้ยมันทำให้อุจจาระเรานุ่มลงพิมกินไปปุ๊บอีกวันนึงอะพิมไม่ได้อึมา2วันอะมันอึง่ายขึ้นจริงๆแล้วมันไม่บาดตูดเราด้วยอะก็ลองดูได้นะคะมันดีจริงๆทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาประมาณนี้ถ้าใครชอบโปรดักต์ตัวไหนนะก็ลองคอมเมนต์มาว่าใช้เหมือนกันหรือว่าอยากจะตามตานะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน